สนับสนุนโดย VR Leo Chain Drive สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดร.สมไทยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้นั่นก็คือการมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวในมิติที่ลึกกว่าคนทั่วไปครับซึ่งช่วงนี้ดร.สมไทยจะพาเราไปสัมผัสความลึกในมิติแบบนั้นกันครับอันนี้แหละที่แยกทองคำแยกทองคำแยกอะไรต่างๆทองคำจากไหนมีทองคำจากนี่ไงจากคอมพิวเตอร์เห็นไหมแล้วต้องใช้เยอะแค่ไหนถึงจะได้แหวนไม่ต้องใช้เยอะแค่ไหนเลยไม่กี่อันนี่ก็ได้แหวนนี่แล้วเนี่ยไม่จริงอ่ะนี่มันเยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะไม่จริงมันเยอะมากเลยนี่ทองคำแท้แท้แล้วเอาไปขายพวก99.99นี่ไปขายร้านขายทองเขาก็ซื้ออยู่แล้วซื้อไหมซื้ออยู่แล้วเขาอยากได้โดยซ้ำไปเหรอใช่ของอย่างนี้สีอย่างนี้ใครบ้างไม่รู้ว่าเป็นทองแล้วทองคำกับทองเหลืองนี่นะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยถ้าเราสีแค่สีมาเปรียบนะนี่ให้ดูเห็นไหมทองเหลืองกับทองคำมันฟ้ากับดินนี่ทองคำขาวนี่อ๋อนี่เหรออันนี้แพงกว่าทองคำอีกเนี่ยแต่ก่อนเราก็ใช้รุ่นนี้ใช่ไหมฮัลโหลไปฮัลโหลมาที่สุดแล้วก็เป็นสินค้าของวงพาณิชย์เนี่ยวงพาณิชย์ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรก่อนจะมาเป็นโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องคือถ้าคนทั่วไปมองก็คิดว่าเนี้ยมันเป็นโทรศัพท์ที่ไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วแน่นอนเพราะว่าเอาไปซ่อมก็ใช้ไม่ได้ใช่เอาไปโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ใช่แต่ดร.มองทะลุปุโปงว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ข้างในก็มีพวกแผ่น PCB บอร์ดมีทองแดงมีทองคำขาวมีอลูมิเนียมมีอะไรต่างธุรกิจของดร.มีโอกาสเจ๊งไหมครับมีโอกาสเจ๊งไหมมีโอกาสถ้าหากว่าจะเจ๊งได้ไงถ้าหากว่าข้อที่1 นะคนเลิกบริโภคข้อ2คนเลิกใช้ทรัพยากรข้อ3คนไม่กินข้าวเนี่ยวงพาณิชย์จะต้องเปลี่ยนอาชีพทันทีเลยอย่างนี้เราสามารถรู้ได้ไหมว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีจากการดูขยะผมบอกต้องดูขยะเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้หลับตานึกนะถ้ากรุงเทพมหานครวันนี้ขยะหมดไปเลยอ่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพครับก็สะอาดสิครับความหายนะความเป็นเมืองล้างเมืองที่ไม่มีขยะเลยคือเมืองที่มีโรคระบาดและผู้คนเนี่ยหนีตายกันออกจากเมืองนั้นครับจึงจะไม่มีขยะครับตราบใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่แน่นอนต้องมีขยะเกิดขึ้นใช่เพียงแต่เรานำสิ่งที่มันยุ่งยากสิ่งที่คิดว่าเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยนำมาจัดร้อยเรียงเรื่องให้มันเป็นระเบียบเป็นระบบเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสร้างประโยชน์เท่านั้นเองปัจจุบันแล้วสิ่งที่ดร.กำลังทำอยู่เลยในวงการขยะเนี่ยมันมีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ครับในความเป็นจริงนี่ผมตอบไม่ได้เลยนะถ้าจะตอบแต่เพียงว่ามีของใหม่ออกมาเท่าไหร่ที่เป็นมวลรวมมันจะเป็นแสนดอลลาร์สหรัฐหรือล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมากลับคืนมาเท่านั้นและจะคืนกลับเป็นทวีคูณหมุนเวียนไม่สิ้นสุดนี่คืออนุภาพของรีไซเคิลที่เข้าสู่เส้นทางความหมายที่เขาเรียกว่าของตายแล้วทำให้เกิดใหม่ผมเริ่มสงสัยแล้วด็อกเตอร์ครับจริงๆเมื่อกี้ดร.เล่าให้ฟังที่วัดว่าไม่ได้เรียนเยอะไม่เคยเรียนหนังสือเรื่องนี้มาเลยแล้วดร.ได้เป็นดร.ได้ยังไงดร.ได้เป็นดร.ได้ยังไงแต่ก่อนเขาก็เรียกในสมไทยธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็หลังจากที่ทำมาหากินเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสร้างตำราเรื่องเล่มหนึ่งขึ้นมาของประเทศไทยชื่อคู่มือคัดแยกขยะประจำบ้านบ้านหลังหนึ่งสมมุติว่าคนอยู่5คนผลิตขยะอะไรบ้างต่อ1วันต่อ1คนทั้งหมดทุกอย่างจัดการอย่างไรด้วยมือของเราให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันถูกตีพิมพ์ออกไปจำนวนมากให้กับสังคมได้รู้จักเราได้ปริญญาเอกได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพราะตำราเล่มนี้เลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยสมไทยวงเจริญและวงพาณิชย์เนี่ยได้ค้นพบเรื่องราวอันหนึ่งว่าโรงงานจัดการขยะที่ทันสมัยที่สุดในโลกคือจริงๆแล้วทุกมือของชาวบ้านนี่เองด
รรีไซเคิลของได้เยอะแยะมากมายมีสิ่งไหนที่ดร.อยากจะรีไซเคิลและยังหาวิธีในการรีไซเคิลมันไม่ได้บ้างไหมครับสิ่งที่รีไซเคิลยากที่สุดในชีวิตของคนชื่อสมไทยวงเจริญเนี่ยถามว่าคืออะไรอยากจะตอบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รีไซเคิลยากที่สุดเนี่ยคือคนคนนี่รีไซเคิลยากที่สุดเพราะอะไรขยะที่อยู่บนท่ามกลางกิเลสความโลภมากความอยากได้ความอยากเอารัดเอาเปรียบความเจ้าเล่ห์เพทุบายสิ่งเหล่านี้ตั้งหากมันจะรีไซเคิลกันได้ยังไงถ้าพูดชัดๆเลยนะให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือต้องใช้อำนาจของสิ่งห้าครับการอยู่กับขยะมานาน 30-40 ปีของด็อกเตอร์นะครับมันให้อะไรกับชีวิตด็อกเตอร์มั่งครับขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นต้นไม้มาทำกระดาษพลาสติกทำจากน้ำมันเหล็กทำจากแร่ในหลุมเศษทองแดงอลูมิเนียมก็ทำจากแร่ในหลุมทั้งนั้นที่ขึ้นมาการกู้กับคืนทรัพยากรธรรมชาติที่ตายแล้วทำให้เกิดใหม่นี่เป็นอีกเส้นทางอันนึงที่เป็นจิตวิญญาณของเราที่เราหาเจอแล้วจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่มีขยะหรอกครับมันเป็นเพียงทรัพยากรที่เขาไว้ผิดที่เท่านั้นเองผมว่าการได้คุยกับด็อกเตอร์ในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้แน่ๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาตั้งใจหาคำตอบให้กับเรื่องราวที่เป็นคำถามในหัวเราว่าที่มาที่ไปต่างๆของสิ่งอยู่รอบๆตัวเรานั้นเนี่ยมันมีวิธีการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นยังไงผมเชื่อว่ายังมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายที่ผมเองก็ยังอาจจะไม่ค้นพบหรือแม้กระทั่งด็อกเตอร์ที่เป็นบุคคลที่ช่างสงสัยอย่างมากก็อาจจะยังค้นพบไม่หมดอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าคุณจะไปตั้งคำถามให้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวมากน้อยแค่ไหนตั้งข้อสังเกตและได้แง่มุมจากมันยังไงมาบ้างถ้าคุณนำมันมาปรับใช้แน่นอนมันจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับหมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook, YouTube แล้วก็ Instagram ของเรานะครับใช้ชื่อว่า Perspective TV นั่นเองแล้วก็รวมถึงสื่อสารกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง LINE Official ของเราที่ @perspectivetv ละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมนำแง่มุมแล้วเรื่องราวดีๆที่ได้จากคืนนี้ไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปเราทั้งสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณด็อกเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โมครับที่เราดูอยู่เนี่ยมันคือขยะครับมันคือเศษเหล็กครับแต่พี่อะเห็นเป็นแบบงานศิลปะไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราคิดหรือว่าเรามองยังไงโอ้เศษเหล็กที่เห็นอยู่วันหนึ่งมันก็กลายเป็นแปรเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดได้นี่เขาเรียกว่า functional object ของจริงเลยเมื่อก่อนศิลปะก็ไม่รู้ว่าศิลปะมันคืออะไรแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าเราชอบวาดรูปเดี๋ยววันนี้ผมจะสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาต้องเป็นอะไรที่ abstract ผมคุยกับใครก็แล้วแต่ไม่มีใครพาผมเข้าไปอยู่ในอากาศได้เท่าที่พี่ทำเพราะผมอยู่ในอากาศตลอดเวลาคืออากาศอ่ะ